สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอ้และอาจารย์นพยากรนะครับนะมาแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอ้สิริกรอภิรัตน์โอ้สิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รายโอ้สิริ15และ ID รายโอ้สิริ16ครับนะ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 ครับตามนี้ครับนะเข้ามาได้นะครับนะโคละ 9,999 นะมาครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะมาดูแลรายการเหมือนเดิมนะครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชีเรนนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชีเรนนะและก็คำถามนะครับเข้ามาได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปครับและท่านอาจารย์โอค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตน์นะคะผมอาจารย์ท็อปนะครับณเมตรามหานิยมนะเข้ามาได้ครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชีเรนคำถามนะโคละ 9,999 แชร์นะเริ่มต้นที่โคละ1แชร์ขึ้นไปนะครับมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะเข้ามากันได้ครับโคละ 9,999 แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับใช่ค่ะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนี่ครับนี่คือหนังสือครับผมของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาและผู้ก่อตั้งนะครับนะนี่ครับอันนี้เล่มเก่านะอันนี้เล่มใหม่ด้านในเหมือนกันนะคะแบบเก่ากับแบบใหม่ตอนนี้มีแต่แบบใหม่ขายนะคะหนังสือพยิปซีหลักสูตรมืออาชีพเล่มหนึ่งของท่านอาจารย์กามลแสงวงแห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและที่ปรึกษาชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพในมีพยากรค่ะอาจารย์กามลเป็นคนที่เป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์อยากเรียนด้วยมากที่สุดนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีโอกาสได้เรียนก็สามารถเรียนซื้อหนังสือไปอ่านเองได้ศึกษาเองได้นะคะอาจารย์แกเขาเรียกว่าอะไรเปิดโอกาสให้นะคะมาสั่งซื้อได้ที่อาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตน์ท่านขยายความรู้ออกให้นะครับนะคือให้ได้อ่านให้ได้ศึกษาเพิ่มเพราะว่าจะได้เป็นความรู้ที่เอาไปใช้ได้จริงแล้วก็พัฒนาตัวเองได้จริงนะครับหนังสือพยิปซีหลักสูตรมืออาชีพไม่ใช่ใช่หนังสือพยิปซีของอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมหรือพระอาจารย์ธนกรโคสปัญโยนะคะเล่มนี้เป็นสองเล่มที่นะใช้สอนจริงนะครับใช้สอนคู่กันนะคะของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมค่ะวิชาพยิปซีค่ะสอนในสถาบันใหญ่มาแล้วนะคะทุกวันนี้ก็ยังใช้สอนอยู่นะครับนะมาครับหนังสือพยิปซีไม่ใช่หนังสือโหราศาสตร์ไทยฉบับเร่งรัดของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมหรือพระอาจารย์ธนกรโคสปัญโยค่ะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้หนังสือลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะนะมาเอาเข้ามาครับนายของท่านอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีครับหนังสือโหราศาสตร์ไทยของอาจารย์ชลธีโพสุค่ะมาเข้ามากันได้ครับใครซื้อเล่มนี้ได้สิทธิ์เรียนออนไลน์ฟรีนะคะนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเรียนออนไลน์โหราศาสตร์ไทยฟรีกับอาจารย์ชลธีค่ะเพียงซื้อเล่มนี้ไปค่ะได้เรียนฟรีด้วยเข้ามาครับอ่ะนี่คือหนังสือโปยีสีเถียวครับดวงจีนครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับตำราลายมือตำรับโหรชาสินอาจารย์เสวียกย่องกุลอาจารย์ทาตรีเทียมทองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาคมปัจจุบันค่ะ
มาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชี้เล่นแปลตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชี้เล่นนะแล้วตามด้วยคำถามกดไลค์กดแชร์และอะไรขึ้นแชร์ไหมคะอะไรขึ้นแชร์ไหมคะอ๋อเป็นเฟซครับก็เลยไม่ขึ้นแชร์ครับผมนะกดแชร์ให้ด้วยครับแชร์แล้วคราวนี้ทะเลาะกับแฟนจะผ่านไปได้เขาจะกลับมาคืนดีไหมคะยังครับ3วันนี้ครับยังทะเลาะกันอยู่ค่ะ3วันนี้แชร์แล้วค่ะใช่ยังใจร้อนกันอยู่นะคะ3วันนี้เท่านั้นแชร์แล้วค่ะนิว30ปีปีหน้ามีโอกาสได้บุตรบ้างไหมคะอันนี้ไม่ดูอ๋อไม่ดูครับนะเรื่องบุตรไม่ดูต้องมาดูส่วนตัวครับนะนะคะมาถามคำถามอื่นนะคะถามใหม่นะมาดูส่วนตัวครับเสียค่าครูครับบูชาครูครับด้วยไพ่พลังจิตชั้นสูงคุณมิตรไม่มีแชร์ค่ะข้ามครับ1ถึง3เดือนค่ะถามว่าราชการครูที่ขึ้นทะเบียนจะได้ทำงานไหม1ถึง3เดือนไม่ดูนะดู3วันนะไปครับจะถามคำถามก็ปรับเปลี่ยนคำถามมานะคะแล้วก็แชร์แล้วขอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะให้ถูกกดด้วยนะคะกดไลค์ก็แชร์ก่อนนะคะอย่าติดค้างกรรมกันนะคะแชร์แล้วครีมคนชื่อคนคุยชื่อพัดเขารู้สึกยังไงกับเราคะครีมหลงนะเราน่าจะหลงเราอยู่นะคะในช่วงนี้นะคิดถึงเราเยอะเลยแชร์แล้วค่ะนัดค่ะช่วงนี้นัดติดค้างอะไรไหมคะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะ2คำถามนะคะติดค้างอะไรบ้างคะอาจารย์ครับคุณต้องไปทำบุญนะเป็นสังฆทานนะแล้วไปสวดคาถามหาจักรพรรดิวันละ108จบนะโมพุทธายาภาพุทธาไตรรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอหังวันธามิทุเรโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมิและแผ่ให้เขานะครับนะโดยท่านอาจารย์โอท่านอาจารย์โอคือกูรูด้านการสวดมนต์ผู้รู้จริงไปถึงไหนแล้วแป๊บนึงนะหาโจทย์ไม่เจอแล้วค่ะมาหลับตาไปแป๊บเดียวไปหานะมาครับติดค้างอะไรไหมอ่ะแชร์แล้วครับปีโป้จะได้ออกรถยนต์เป็นของตัวเองไหมครับนานหรือเปล่ากว่าจะได้ครับดูแค่3วันครับต้องรอต่อไปครับ3วันนี้ยังไม่ได้ครับชอบถามแบบ2คำถามซ้อนโยนไปเลยครับโยนไปเลยคำถามเดียวครับผมตอบแค่คำถามเดียวไปครับแชร์แล้วค่ะจ๋าคนชื่อบอยเขาคิดถึงเราไหมคะเมตตามหานิยมเขาก็คุยกันนะคุยกับคุณตลอดปะใช่นะเมตตามหานิยมก็ถามคิดถึงไหมอืมถ้าเขาคิดถึงเขาจะมาคุยด้วยนะคะแชร์แล้วค่ะเมย์แฟนเราคิดยังไงกับเราคะยังรักอยู่ไหมคะเขาก็เหมือนรักเราแต่เขาแอบซ่อนอะไรบางอย่างไว้อะนะมันเหมือนแอบเหมือนไม่เปิดเผยเราอะคุณเป็นแฟนกับเขาเนี่ยเปิดเผยหรือเปล่าล่ะหรือแฟนแอบๆยังไงหรือเป็นแฟนเก็บหรือเปล่าล่ะหรือว่าถ้าไม่ใช่คือถ้าออกนอกคือเขาเรียกอะไรเป็นแฟนออกหน้าออกตาอยู่ด้วยกันรักกันคนอื่นรู้รับรู้หมดถ้าอย่างนี้เขาอาจจะมีคนที่แอบไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคบกันแบบปิดบังไม่เปิดเผยว่าเป็นแฟนกันมันอาจจะเป็นได้อันนี้มีสองแบบนะคะคือคุณไม่ยอมบอกเราตรงๆนะว่าคบกันอยู่หรืออยู่ด้วยกันหรือแยกกันอยู่อ่ะไปเมื่อกี้ไม่เขาบอกเป็นแฟนอ่ะเนาะเป็นแฟนแฟนใช่แล้วค่ะนัทค่ะมีปัญหาการเงินช่วงนี้ควรแก้ไขยังไงถึงจะดีขึ้นสวดพระคาถาเงินล้านครับจานโอจะแสดงพลังชั้นสูงสุดเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฐานการเงินแก้ไขยังไงสัมปจิชามีนาสร้างสิโมพรหมาจามหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมาจามหาเทวาพีลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภพวันตุเมมิเตภาหัตติพุทธมาอุณโมพุทธายะวิรัตโยระโคนายังวระหิงสาวรัตสีรัตสาวิไรทิโยพุทธสามานีมามาพุทธสัสวาโฮมสัมปติชามิเพ่งพาพาหาหาเรือเรือนั่นแหละครับนะเหรียญนะเศรษฐีนะมีปัญหาการเงินเอาเหรียญเศรษฐีไปบูชาคาถาเงินล้านค่ะนะสมบัติจะทำให้นะสมบัติฉามินะครับนะจะทำให้มีลาบมีทรัพย์มีเงินเข้ามาไม่ขาดกระเป๋าครับพูดตรงๆนะจะได้เงินง่ายขึ้นสวดวันละ200จบเนี่ยจะกลายเป็นสมาธิชั้นสูงสุด
พิเศษนะแล้วก็จะทำให้มีลาภมีทรัพย์เข้ามาเรื่อยๆไปต่อครับโดยท่านอาจารย์โอชาแล้วค่ะเจี๊ยบกับแฟนคนชื่อสุนทะเลาะกันจะเลิกกันขาดไหมแล้วจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันได้ไหมคือเราดูแค่ว่ามีโอกาสจะกลับมาไหมแค่นั้นนะอ่ะมีโอกาสกลับมาจบไปครับนะโดยท่านอาจารย์โอชาแล้วค่ะนิวจะได้ซื้อบ้านที่ดูไว้ไหมคะยังครับพายบอก3วันนี้ยังคุณนิวแม่นมากๆค่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีคนชื่อบอยเขาคิดถึงเราไหมคะอ๋อเมื่อกี้ค่ะแม่นมากๆค่ะนี่เดี๋ยวจะรีวิวนะคะขอบคุณมากเลยนะคะใช่แล้วโตวันนี้วีเดินหลบหน้าผมเพราะว่าเธอสำนึกแล้วหรือว่างอนครับเขาคิดถึงผมบ้างไหมเอาคำถามไหนดีอะเอาดูเขาว่าเขาคิดถึงเราไหมแค่นั้นนะอ่ะมีเราคิดถึงเขามีเราคิดถึงเขาไปต่อครับแชร์แล้วค่ะเกดแชร์แล้วค่ะเกดปีใหม่จะได้โชคดีมีเงินพาลูกๆได้ไปเที่ยวบ้างไหมคะมันต้องเก็บเงินประหยัดนะครับระเขียมคุณต้องวางแผนการใช้เงินอ่ะนะมันโชคดีมีเงินพาลูกๆไปเที่ยวมันไม่ได้ขึ้นมันไม่มีขึ้นเงินแต่คุณต้องเก็บเอาเองนะแชร์แล้วค่ะหนิงอยากทราบว่าของที่ส่งให้แฟนที่ต่างประเทศหลายวันแล้วจะได้รับภายใน3วันนี้ไหมคะยังไม่ได้ครับพูดตรงๆนะคุณแทนที่คุณจะมาตรวจดวงกับหมอดูคุณไปเช็คทางที่เขาส่งไปดีกว่าไหมไปตามเรื่องก่อนเขาเรียกบริษัทที่ส่งอะเนาะขนาดเช็คเอาค่ะว่าถึงไหนแล้วขนาดอาจารย์เราส่งไปสนีไปอะเขาบอกเดือนครึ่งปรากฏว่าไปแค่15วันก็ถึงอันนี้เรื่องจริงนะต้องตามไม่ถึง15วันเดี๋ยวแค่เท่าไหร่สมมติไปส่งไปสเนย์อย่างเงี้ยคุณก็ไปตามที่ไปสเนย์อย่างเงี้ยค่ะโทรไปก็ได้หรือจะอะไรก็ได้ถ้าคุณรู้อะคือส่งสมัยนี้เขาถึงกันได้หมดโทรไปแป๊บเดียวก็รู้แล้วเมตรามหานิยมส่งบริษัทอะไรล่ะแฟดหรือว่าอะไรไปสเนย์หรือว่าอะไรได้แฟดมันเฉพาะในเมืองไทยหรือเปล่าใช่ติดต่อดูติดต่อดูดวงได้ที่ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานนะติดต่อดูดวงได้ตามนี้ไม่ต้องประทานเยอะแยะอะไรมากมายวิธีรีตองเฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16ครับนะก็คุณเกดมณีดีสุขถามว่าจะมีเงินพาลูกๆไปเที่ยวคือไปเที่ยวก็ไม่มีไพ่โชคลาภก็ยังไม่มีต้องเก็บเงินมันเหมือนอยู่เก็บเงินอาจจะต้องอยู่บ้านแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นไพ่แบบทบทวนวิชาความรู้อะไรอย่างงี้มากกว่าเหมือนแบบพาลูกๆอ่านหนังสืออยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนอะไรอย่างงี้ดีกว่ามาครับแชร์แล้วค่ะนุชเงินที่หวังไว้จะได้ไหมคะได้น้อยมากครับได้แต่น้อยนะแต่น้อยนะได้น้อยได้ดีนะได้อ่ะเมตตามหานิยมโดยท่านอาจารย์โอใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะวันนี้จ้าท็อปจะทำคนมีองค์ไหมเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนนะวันนี้เราจะมาพูดถึงลูกแก้วพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งอาจารย์โอกับอาจารย์ท็อปได้มานะสมัยที่ไปวัดถ้ำเขานารายณ์ซึ่งเป็นวัดที่สร้างบารมีโดยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าโดยตรงนะวัดถ้ำเขานารายณ์นะหรือวัดไอ้เนี่ยที่อยู่เนี่ยนะใช่ไหมวัดถ้ำนารายณ์วัดถ้ำนารายณ์วัดถ้ำนารายณ์เนี่ยวัดเขาวงวัดเขาวงนะอ่ะแชร์แล้วชีวิตจะดีขึ้นยังไม่มีชื่อไม่ตอบครับข้ามไปเลยครับวิ18แชร์แล้วก็วิ18ครอบครัวแฟนคิดยังไงกับเราคะเขาเหมือนยังไม่เปิดใจรับเรานะเหมือนไม่แสดงออกด้วยนะใครที่บอกว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีนะนี่ครับนะลูกแก้วพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพวกเราก็ยังพอมีจำหน่ายอยู่นะครับนะถ้าใครต้องการนะสวดคู่กับพระคาถาเงินล้านเอามากรรมแล้วเรียกทรัพย์นะอันนี้ไม่ต้องซื้อเหรียญเศรษฐีก็ได้อันนี้ได้เหมือนกันเป็นลูกแก้วนะคะนะสัมมจิชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพคาปรเยนติพรหมาจมหาเทวาอภิราภาพวนตุเมมหาพุญโยมหาราโพพวนตุเมมิเตภาวหะติพุทธมาอาอุมนโมพุทธายาวิริทิยาวิริโคนายังวิริหิงสาวิริทัสสีวิริทัสสัมวิริทิยมทัสสามานิมามาพุทธัสสวาหุมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเทเรสีแสดเนี่ยเป็นสีวันนะของพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับนะในเขาเรียกว่าในสมาธิญาณเนี่ยท่านจะมีลำแสงเป็นสีแสด
นวลๆเหมือนดวงจันทร์ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นแบบสว่างเหมือนดวงอาทิตย์นะพลังจะต่างกันอยู่ตรงนี้แหละครับนะถ้าเป็นพุทธเจ้าจะมี6จักรพรรดิพลังสีแต่ถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจะเป็นสีแสดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะมีลาภมีทรัพย์มากแล้วท่านจะมาตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวดูผิวเผินอาจจะเหมือนลูกแก้วธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนผ่านพิธีมาจริงครับเพราะว่าพวกเราเกจิอาจารย์เยอะปลุกเสกโอ้ชุดนั้นเยอะครับชุดนั้นเยอะจริงๆหลายองค์เลยปีนั้นมีพระเกจิอาจารย์มากมายมาทำพิธีนะคะแล้วก็ปลุกเสกเครื่องรางของขลังมากมายนะคะแล้วก็เป็นงานสมโภชของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทองคำใช่ไหมหนัก40 กิโลนะหนัก40กิโลทองคำแท้40 กิโลกรัมนะวัดเขาวงถ้ำนารายณ์นะพระพุทธรูปนะเป็นทองคำแท้ที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยสร้างไว้สมัยมีชีวิตอยู่แล้วท่านรวบรวมกำลังใจเก็บทองหลาย10 ปีเพื่อมาหล่อนะนะครับนะในงานนั้นก็จะมีการปลุกเสกเครื่องรางของขลังมากมายคนก็จะมากันเราก็ไปปลุกเสกด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านมาแล้วเอามาจำหน่ายให้กับคนที่อยากได้ที่เอาไปบูชาแล้วทำให้ต้องการลาภโชคลาภเงินทองได้เงินง่ายขึ้นทำธุรกิจก็เพ่งเฮงรวยปังๆค้าขายดีนะคะมีโชคมีลาภนะคะแล้วสำคัญที่สุดต้องสวดคาถาเงินล้านแล้วก็บูชาท่านด้วยก็เมื่อก่อนเนี่ยสมัยหลวงพ่อปานพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทะสีวิระทะสาวิระอิทิโยนะพุทธสะมานีมามะท่านมีแค่นั้นน่ะก็ได้แค่ครึ่งบทคนเอาไปบูชายังรวยแต่เราดันเกิดในยุคที่เรียกว่าบทสมบูรณ์บทสมบูรณ์แล้วถ้าไม่สวดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเพราะว่าท่านให้มาแบบขนาดแบบว่าเต็มแล้วอ่ะคือพระปัจเจกท่านมาเต็มท่านไม่เต็มใจจะให้ตอนแรกอ่ะท่านให้อาทิตย์ละคำหนึ่งแล้วใช้เวลาถึง4 ปีในการรวบรวมนะ4 ปีกว่าจะรวบรวมได้เต็มที่แล้วกว่าจะแบบเต็มบทท่านจดทุกอาทิตย์หนึ่งให้คำหนึ่งให้คำหนึ่งสำนะขึ้นไปปะจิตเออกว่าจะให้บทสวดได้เต็มอ่ะฉาอืมมิพรมมาจากมหาเทวาสเพียคาปรายันติสัพพจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพียคาปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาพุญโยมหาราภพวันตุเมมิเตภาวะเตโพธมาอาอุณโมพุทธายาเวเรเทโยเวเรโคนายังเวเรหิงสาเวเรทัสีเวเรทัสามเวเรทิโยมุทธสามานีมามาพุทธสัสวาหุมสัมปติชามีเพ่งพาพาหาหาเรือคือชื่อครับพระคาถาเงินล้านไปเซิร์ชใน Google ก็เจอถ้าตั้งใจสวดจริงๆจะมีลาภมีทรัพย์เองแต่ถ้าไม่สวดก็ไม่มีใครช่วยได้แต่ถ้าสวดเหมือนดึงบารมีพุทธเจ้าลงมาช่วยโดยตรงเต็มๆเลยนะเขาเรียกว่าเป็นบุญเก่าของเราใช่ไหมคะที่เหมือนดึงบุญบารมีที่เราไปมีโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยในชาติก่อนมาคือจริงๆอันหนึ่งเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐาน2เป็นอารมณ์เขาเรียกว่าอุปจารสมาธิมีความเจริญในลาภมีความเจริญในบรรดาศักดิ์สามารถมีโชคมีลาภทำอะไรก็มั่งมีเงินมีทองพอกินพอใช้ไม่ขาดมือบางคนน่ะแม้กระทั่งร้อยเดียวยังแทบจะไม่มีเลยบางวันเนี่ยอันนี้เรื่องจริงแต่ถ้าได้สวดบทเนี่ยอย่างน้อยอ่ะไม่อดหรอกอยู่รอดปลอดภัยมีเงินกินเงินใช้เรื่อยๆแต่ว่าถึงแม้ไม่มากแต่ก็มีแต่ถ้าเกิดว่าใครสวดเป็นใครสามารถนั่งเป็นสมาธิได้เป็นขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยจะสามารถมีโชคมีลาภมีทรัพย์ได้เยอะถ้า1 ชั่วโมงไม่เคลื่อนและมีความศรัทธาในพุทธเจ้าเต็มที่สามารถเกิดญาณได้ทันทีมาแล้วค่ะชาแล้วค่ะสามีเก่าคิดยังไงกับเราคะส้มเขาเฉยๆครับเขาคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมนะคะดูเป็นแม่บ้านแม่เรือนแม่สีเรือนที่ดีเอาอกเอาใจเก่งนะคะทำงานบ้านดูแลเอาใจเก่งอะไรเงี้ยปฏิบัติดีนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีค่ะเอาละครับนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจารย์โอ๊กอาจารย์ท็อปก็จะไปแล้วแล้วก็ใครที่ต้องการมาดูดวงส่วนตัวก็มาติดต่อด้านหลังไมค์กันได้นะหลังเวลานี้อาจารย์โอมีอะไรจะกล่าวไหมก็ถ้าใครเข้ามาแล้วอยากจะถามก็ถามมาแต่ถ้านะคะเราจะไปทำรายการคนมีองค์นะเนี่ยก็เนี่ยก็เอาไงสองลูกตาไปแล้วครับนะ